ปิดพร้อมกันได้ด้วยนะไฟข้างกับไฟเมนเนี่ยสว่างนะสว่าง500กว่าลูเมนเนี่ยได้แน่ๆเกินแน่ๆ High Low Strobe ปิดด้านข้าง LED SMD 6ดวงเลยแล้วก็เป็นไซเรนแดงน้ำเงินเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holidayรีวิวไฟฉายกันมาเยอะมากแล้วนะในปีนี้ลองมาดูนวัตกรรมไฟฉายที่ผมจัดได้ว่าเป็นไฟฉายยอดแย่นะดีไซน์ฮะดีไซน์แต่วงจรอะไรพวกนี้ใช้ได้นะดีแสงโอเคเลยล่ะเนี่ยแสงข้างนี่นะแสงข้างก็มี UV มีไฟไซเรนมีอะไรด้วยมีแสงแดงด้วยมีครบฮะมีครบแต่แสงหลักแสงหลักก็โอเคนะใช้ดีอยู่เป็น LED จีน High Power เหมือนกันเขาบอกว่าเป็น XPE แต่ว่าเช็คแล้วเป็น3535นะซึ่งสเปคเทียบเท่า XPE อ่ะครับแสงดีตัวนี้ไม่ขี้เหร่ตอนนี้ผมถอดมันออกมาแล้วถอดยากเหมือนกันนะด้านข้างที่เป็นคล้ายๆเป็นสปินเนอร์เนี่ยเขาบอกเป็น Fidget Spinner เหมือนเป็นลูกขางเป็นอะไรต่ออะไรพวกนี้นะไม่รู้ทำมาทำไมดีด้วยนะใช้เป็น Ball Bearing เนี่ยมี Ball Bearing อย่างนี้เลยเดี๋ยวผมประกอบเป็นตัวเป็นตนให้ดูท่านอาจจะเคยเห็นทางออนไลน์ขายอะไรพวกนี้มาบ้างแล้วนะเดี๋ยวผมใส่กลับคืนไปก่อนประกอบคืนวัสดุไม่ใช่โพลีคาร์บอเนตนะครับเป็นพลาสติก ABS แต่ว่าเป็นพลาสติกแข็งๆธรรมดาแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ระบุความจุมาว่ากี่มิลลิแอมนะครับที่บอร์ดเขียนว่า KS-WD03 ก็มีชิปมีคอมโพเนนต์มาดีพอสมควรแหละไม่ได้แย่เลยวัสดุไม่ดีนะตรงนี้เป็นพลาสติกกรอบๆธรรมดาไม่แน่ใจว่าเป็น ABS หรือเปล่าด้วยนะใช้วัสดุแปลกๆเช็คแบตก็เป็นเนี้ย LED 4เม็ดตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนก็ทำเหมือนกับคล้ายๆทรงอะไรทรานส์ฟอร์เมอร์นะชื่อรุ่น MX41 Fidget Spinner Portable Light ตัวนี้เป็นพลาสติกชุบนะไม่ใช่เป็นโลหะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวกงล้อแห่งความตายนี่ไปก่อนก็เป็นบอลแบริ่งแล้วก็ตอกอัดเข้าไปตรงนี้เฉยๆนะตรงนี้เขาทำเป็นเตเปอร์ลาดเอียงนิดหนึ่งก็จะใช้นี่อัดเข้าไปเลยไม่รู้ใส่ไว้ทำไมเหมือนแต่มันก็ลื่นดีนะมันเป็นบอลแบริ่งอย่างดีเลยเขาอาจจะออกมาในช่วงที่ไอ้ลูกขางลูกหมุนอะไรนี่กำลังฮิตอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจ เอาไปปั่นเล่นแก้เซ็งเอ้าเดี๋ยวใส่ตรงนี้ก่อนตรงนี้มี TIR ด้วยเนาะแต่เป็นพลาสติกนะฮะไอ้หัวนี่ก็เป็นพลาสติกไม่ใช่เป็นโลหะระบายความร้อนไม่น่าจะดีมีอลูมิเนียมบางๆเป็นฐานหลอดอยู่นิดเดียวหลอดจีนแต่ว่าคุณภาพดีนะ3535เนี่ยเทียบเท่า XPE เลยล่ะสว่างกว่า XPE นิดๆด้วยถ้าไดเวอร์ตัวเดียวกันเนี่ยเคยลองโมลองเปลี่ยนดูนะเอานี่ไฟติดค้างอยู่ที่ UVมันคงไม่กันน้ำไม่อะไรครับเพราะตะเข็บมันไม่ได้ซีนอะไรมาเลยท่านอาจจะเคยเห็นตามแอปที่เขาขายไฟฉายอยู่บ่อยๆแล้วนะทรงเนี้ยก็รู้ไว้ว่ามันเป็นประมาณนี้แล้วกันท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่เนาะแสงสว่างใช้ได้ฮะแสงแรงใช้ได้แต่ไม่มีโหมดอะไรมากปิดสวิตช์กลางทางไม่ได้ต้องกดวนไว้จนกระทั่งมันครบโหมดแล้วถึงจะวนกลับมาที่ปิดให้นะครับนี่ก็บอกไว้ก่อนเผื่อท่านอยากได้ไปซื้อมาเห็นรูปทรงมันสวยดีอะไรเงี้ยนะตรงนี้เป็นพลาสติกไม่ได้เป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมอะไรเลยอ๋อผมรู้แล้วล่ะมันสลับทาง มีหน้าทำไมมันถึงไม่ได้ตรงนี้เขาเว้าไว้เผื่อหัวแล้วนี่ไงเขาเว้าไว้เผื่อหัวเบสเซลของไฟฉายแล้วนะผิดเองมีหน้าตอนถอดผมว่ามันไม่ต้องอย่างนี้นะกลับทางมาให้ถูกนะเขาจะวาวไว้ตรงนี้ละใส่เข้าไปซื้อมาลื้อเล่นโมเล่นประกอบทำอะไรเล่นกันแล้วแต่ท่านนะผมเห็นมีคนเขาซื้อไปอะไรอะไปใส่ในโดรนนะไปใช้อย่างเงี้ยไปถอดเอาเฉพาะวงจรมาแล้วประกอบใหม่ใส่ติดโดรนอะสำหรับถ่ายภาพตอนกลางคืนอะไรพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้อยู่ที่การแอพพลายของแต่ละท่านนะอย่างนี้เป็นเกลียวปล่อยแต่หัวเป็นหกเหลี่ยมด้วยผมก็ต้องใช้หกเหลี่ยม S 1.5 เนี่ยนะกระจายเฮกซ์ 1.5 มิล
ี๋ยวปล่อยหัวหกเหลี่ยมแปดตีมไม่ค่อยเคยใช้เท่าไหร่4ตัวนะครับใส่เข้าไปวัสดุไม่ไหวเลยไม่ดีเลยดูแล้วก๊อปแก๊ปบ็อกแป๊กมีใดเนี่ยผมว่าเขาอลังการเกินเหตุใส่มามีบอลแบลลิ่งด้วยฟิตเจ็ดสปินเนอร์มันสปินเนอร์ยังไงมันเอามาปั่นมาทำอะไรก็ไม่เห็นมันได้เลยนะเอาเอียงใส่ใหม่ตรงแล้วไม่เอียงแล้ว ลองดูเดี๋ยวผมเห็นเขาในโฆษณาเขานะเขาเปิดไฟสีอย่างนี้ไว้แล้วก็หมุนแล้วเขาก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้ไม่น่าหนุกอะไรเท่าไหร่ถ้าเปิดพร้อมกันได้ด้วยนะไฟข้างกับไฟเมนเนี่ยแยกวงจรคนละเรื่องเลยนะสวิตช์นี้ตัวขวาเนี่ยคุมเมนไลท์ก็จะมีไฮตะวางนะ500กว่าลูเมนเนี่ยได้แน่ๆเกินแน่ๆแล้วก็โลแล้วก็สโตรบแล้วก็ปิดไฮโลสโตรบปิดนะครับตัวนี้3จังหวะแล้วก็ด้านข้างแสงข้างจะมีเป็นติด LED SMD 6ดวงเลยแบบนี้แล้วก็ UV ก็ไม่ได้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะ UVบอกเลยว่าเป็น UV ปลอมแหละแล้วก็เป็นไซเรนแดงน้ำเงินกระพริบสลับไม่มีแดงนิ่งไม่มีน้ำเงินนิ่งด้วยนะมีอินดิเคเตอร์บอกระดับชาร์จให้ชาร์จไทป์ C ด้านตูดนี่ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้ไล่ตอนนี้เขาติด3เม็ดแสดงว่ามีไฟอยู่ประมาณ 75% นะก็ลองดูงานก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับวัสดุไม่ได้น่าใช้อะไรเท่าไหร่หรอกแต่แสงก็ได้เปิดตรงนี้ได้ถ้าเปิดตรงนี้พร้อมกันได้แยกกันเลยแปลกดีเหมือนแยกวงจรกันไปเลยก็เห็นเขาขายอยู่ไม่แพงมากอะมั้ง100กว่าบาทท่านที่คิดว่าจะเอามาโมใส่กับอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะวงจรแผงวงจรอะไรเขาก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวผมดูการชาร์จแบตเขาก่อนเขาชาร์จได้กี่มิลลิแอมป์อ๋อชาร์จแบตนี่ชาร์จเข้าประมาณ500มิลลิแอมป์ด้วยก็โอเคน่าจะดีแหละเพราะว่าดูแล้วขนาดจะขนาดของไซส์ของแบตเตอรี่เนี่ยไม่ถึง800มิลลิแอมป์อ่ะก็น่าจะ500กว่า500-600อะไรประมาณนี้นะครับก็เอามาคุยกันเล่นๆมีอะไรดีก็บอกดีนะอะไรที่มันแบบดูแล้วไม่ค่อยดีเราก็บอกกันตรงๆอ่ะแต่สเปคมันก็ประมาณนี้นะใช้ได้ถ้าผมว่าเปิดไฮนานๆเนี่ยหลอดไปแน่นอนเพราะว่าหรือไม่ไปมันก็ดรอปลงมาเองอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันมีแผ่นระบายความร้อนเป็นฐานหลอดอยู่นิดเดียวเองไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเลยน่าจะใช้ไหวแค่ที่โลนอ๋อเขาจะมีฟังก์ชันนิดนึงด้วยนะเปิดทิ้งไว้8วิไม่ไปโหมดไหนกดอีกทีเขาจะดับนะกดไว้เนี่ยเปิด1 2 3 4 5 6 7 8กดอีกทีนะดับนี้ไม่วนโหมดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้ผมก็ยังสังเกตอยู่ว่ามันถ้าเกิดกดต่อเนื่องเลยเนี่ยก็จะวนโหมดแต่ถ้ากดไม่ต่อเนื่องกดแล้วปล่อยทิ้งไว้เขาติดที่โหมดใดโหมดหนึ่งเกินกว่า8วินาทีก็จะเป็นการกดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการปิดไปเลยนะเขาเอาเวลา8วินาทีเนี่ยมาตัดสินใจว่าเราไม่ต้องการจะไปที่โหมดอื่นอีกแล้วกดอีกทีดับแล้วไม่ไปโหมดอื่นเปิดแป๊บเดียวตรงนี้ยังรู้สึกขณะเป็นพลาสติกไม่ได้นำความร้อนออกมานะยังรู้สึกร้อนๆเลยก็ไม่มีอะไรมากครับคุยกันเล่นๆก็มีอะไรน่าสนใจก็เอามาคุยจริงๆมันไม่ได้น่าสนใจไงแต่ว่าเรารีวิวจะเอาแต่ดีๆมารีวิวก็กระไรอยู่แล้วก็ตัวนี้หลายท่านก็อาจจะเห็นในแอปเห็นในอะไรบ่อยๆนะอาจจะเฮ้ยนึกเอ๊ะอยากจะซื้ออยากจะลองเล่นดูจะได้รู้ว่าถ้าซื้อมาจะต้องเจออะไรบ้างนะครับขอบคุณที่อุตส่าห์ทนดู
สวัสดีครับ